น่ากลัวมากแพทวงเคลียร์อึ้งแต่งตัวอยู่ในห้องพอนงรรชายใช้คีย์การ์ดเปิดเข้ามาแห่วิจารณ์สนั่นอันตรายมากผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวแพทวงเคลียร์อึ้งแต่งตัวอยู่ในห้องพอนงโรงแรมชายใช้คีย์การ์ดเปิดเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโพสต์อันตรายสำหรับผู้เข้าพักหรือไม่แพทรณพันธ์หรือแพทวงเคลียร์โพสต์เหตุการณ์กลางดึกขณะเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในห้องคนเดียวแล้วมีพนักงานชายใช้คีย์การ์ดเปิดเข้ามาในห้องว่าโรงแรมที่พักมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องพักลูกค้าหรอคะแพทแต่งตัวอยู่เมื่อคืนมีผู้ชายเปิดเข้ามาค่ะเมื่อคืนเวลาประมาณ 22.00 แพทอยู่ในห้องคนเดียวกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องโรงแรมเตรียมตัวจะออกไปโชว์มีผู้ชายใช้คีย์การ์ดเปิดเข้ามาในห้องแพทตกใจมากตะโกนเสียงดังผู้ชายคนนั้นพูดว่าขอโทษครับแล้วปิดประตูสักพักมีคนโทรขึ้นมาบนห้องบอกว่าขอโทษครับผมเห็นว่าแอร์ไม่ติดเลยจะเข้ามาดูงงๆแล้ววางสายไปใช่ค่ะแพทไม่ได้เปิดแอร์เพราะอากาศค่อนข้างเย็นและโรงแรมปกติมีมอนิเตอร์ดูด้วยหรอคะว่าห้องไหนเปิดไม่เปิดแอร์แต่คิดแล้วคิดอีกมันก็ไม่มีเหตุผลสมควรไหนเลยที่ทางโรงแรมจะมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องที่ลูกค้าเช็คอินเข้าพักแล้วมันอันตรายมากนะยิ่งสำหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนอนคนเดียวห้องที่นี่ไม่มีสายยูล็อกด้วยนะผู้จัดการวงลงไปถามรายละเอียดและขอการ์ดห้องแพทเพิ่มอีกใบเพราะทีแรกได้มาใบเดียวปกติเราควรได้ห้องละ2ใบไหมคะทางโรงแรมให้การ์ดมาโดยไม่มีการสแกนอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับว่ามีการเตรียมอีกใบไว้อยู่แล้วของห้องนี้ซึ่งก็แปลกอีกเมื่อคืนแพทไม่ได้เปลี่ยนโรงแรมเพราะโชคดีว่าไปจังหวัดที่มีน้องอยู่เลยโทรเรียกขอให้น้องมาช่วยนอนเป็นเพื่อนและเช้านี้ออกเดินทางเช้ามากถ้าเปลี่ยนโรงแรมอาจจะยิ่งต้องนอนดึกแต่เป็นการนอนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดคืนมีเหตุผลไหนที่มีน้ำหนักมากพอที่โรงแรมจะควรเปิดเข้ามาในห้องที่ลูกค้าเช็คอินแล้วหรอคะต่อให้กรณีลูกค้าไม่อยู่ในห้องก็มีทรัพย์สินอยู่ในห้องไหมคะและนี่แพทกำลังแต่งตัวอยู่มันหนักหนาเหมือนกันเนอะและเมื่อคืนจริงๆห้องที่นัดกลองก็ไม่ได้เปิดแอร์เหมือนกันก็ไม่มีใครเปิดเข้าไปนะขณะที่มีคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์สนั่นว่าแปลกๆน่ากลัวให้กำลังใจนักร้องสาวดูแลตัวเองดีๆอาทิตย์ไม่เปิดแอร์เท่ากับไม่มีคนอยู่และน่าจะเช็คว่ามาคนเดียวคิดได้แค่นี้ค่ะดีแล้วค่ะที่ปลอดภัยทั้งคนและทรัพย์สินค่ะน่ากลัวมากครั้งต่อไปแนะนำว่าถ้าไปกันหลายห้องให้สลับห้องกับคนอื่นก่อนเข้าพักค่ะถ้าแก้ผ้าอยู่ทำไงแบบนี้ปล่อยผ่านไม่ได้ครับถ้าลูกค้ามีปัญหาเพราะแอร์ไม่ติดลูกค้าควรเป็นคนโทรลงไปแจ้งทางงานเองก่อนไหมนะจริงๆตามมารยาทควรเคาะประตูก่อนไม่ควรแตะเข้ามาเองแบบนี้โชคดีที่แพทมีสติตะโกนเทคแคร์นะที่แพทถ้าผู้หญิงเดินทางคนเดียวแบบนี้อันตรายมากนะคะไม่สมควรอย่างยิ่งอันตรายที่สุดแบนครับผู้จัดการดำเนินการเลยครับเทคแคร์นะเป็นต้นรัฐมนตรีพอทอไล่สิริกัญญาถามสภาพัฒน์ข้องใจตัวเลข GDP ปัดไม่รู้ธนาธรคุยทักษิณภูมิธรรมจุลพันธ์ไล่ไหมสิริกัญญาถามสภาพัฒน์ข้องใจตัวเลขเศรษฐกิจลั่นรัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาไม่โต้กับใครปัดไม่รู้ธนาธรคุยทักษิณชี้เป็นเรื่องสองคนเมื่อเวลา 8:35 น.
วันที่21พฤศจิกายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ายอมรับว่าได้ไปพบพูดคุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฮ่องกงอาจถูกมองว่าครอบงำพรรคว่าไม่ทราบเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับสองคนที่เป็นข่าวต้องถามจากนายธนาธรและนายทักษิณตอนนี้กำลังป่วยอยู่คนอื่นไม่รู้ข้อเท็จจริงและไม่สามารถอธิบายได้ผู้สื่อข่าวถามว่านายธนาธรระบุพร้อมชี้แจงพรรคเพื่อไทยกรณีเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทนายภูมิธรรมกล่าวว่าเรื่องนี้อย่าไปพูดถึงเลยมีเรื่องอื่นน่าสนใจมากกว่าวันนี้สภาการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสช.ที่ระบุว่าตัวเลข GDP ของประเทศตกต่ำเยอะและเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขส่วนเรื่องที่นักการเมืองพูดไปพูดมาไม่ควรคุยแล้ววันนี้คุยเรื่องปัญหาบ้านเมืองดีกว่าพูดเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ส่วน GDP ที่ออกมาต่ำกว่าเป้าหมายก็ต้องรีบแก้ไขหากปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆจะเป็นปัญหาไม่ต้องบอกกันแล้วว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดีเพราะตัวเลขที่ออกมาต้องมาหาทางออกร่วมกันทั้งปัญหาที่ประชาชนจะต้องเจอและที่ภาคธุรกิจเจอปัญหาเมื่อถามถึงนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอบโต้ว่าตัวเลขที่ออกมาเป็นของภาคอุตสาหกรรมมากกว่าการบริโภคของประชาชนนายภูมิธรรมกล่าวว่านางสาวสิริกัญญาควรไปคุยกับสภาพัฒน์เพราะเราไม่ได้เป็นคนเสนอตัวเลขวันนี้รัฐบาลฟังจากที่สภาพัฒน์พูดเพราะเป็นคนดูตัวเลขทั้งหมดเมื่อพูดมาเราก็รับฟังส่วนใครที่จะไม่เห็นด้วยให้ไปชี้แจงกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าช่วงใกล้สิ้นปีรัฐบาลมีโปรเจกต์อะไรที่จะให้กับประชาชนหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าสิ้นปีก็ครบ100วันของรัฐบาลพอดีจะมีการประมวลผลว่าเราทำอะไรไปแล้วบ้างและจะทำอะไรต่อขอให้รอฟังสิ้นปีด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีส.สิริกัญญาตอบโต้เรื่องตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศว่ายังไม่ได้ฟังสิ่งที่ส.สิริกัญญาพูดขอให้ไปฟังตัวเลขของสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็แล้วกันโรเบโต ฟีมิโน อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลสูญเสียคุณพ่อจากอาการหัวใจวายโรเบโต ฟีมิโน อดีตกองหน้าลิเวอร์พูลต้องได้รับข่าวเศร้าหลังคุณพ่อเสียชีวิตด้วยวัย62ปีจากอาการหัวใจวายระหว่างเดินทางไปทัวร์ดูไบโดยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของฟีมิโน่ออกมายืนยันว่าโชเซโรเบโตกอร์เดียโนเดโอลิเวียราคุณพ่อของแข้งทีมชาติบราซิลรายนี้เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย62ปีจากอาการหัวใจวายระหว่างที่เขาเดินทางไปท่องเที่ยวดูไบร่วมกับครอบครัวขณะนี้ทางครอบครัวกำลังติดต่อกับสถานทูตบราซิลในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อนำศพคุณพ่อของฟีมิโน่กลับสู่บ้านเกิดทั้งนี้ฟีมิโน่ซึ่งปัจจุบันค้าแข่งกับอัลอาลีในประเทศซาอุดีอาระเบียเคยเขียนชื่นชมคุณพ่อเอาไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของตัวเองว่าไม่ใช่ฮีโร่ทุกคนที่จะสวมเสื้อคลุมบางคนเรียกว่าพ่อโชเซพ่อของผมคือฮีโร่ในวัยเด็กของผมเขาเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างผู้ชายที่ใจดีจริงจังและซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อครอบครัวขอบคุณภาพจากเอ็กแอดอาลาลีเอฟเซนและอินสตาแกรมแอดโรเบอร์โตเฟอร์มิโน
้